สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพูดถึงความฝันความทะเยอทะยานและเป้าหมายของโจเซฟสตาลินไปฟังกันเลย เนื้อกว่าสิ่งอื่นใดสตตลินต้องการอำนาจทางการเมืองและนื่องจากเขาเป็นคนที่โหดเหี้ยมเขาจึงพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อให้สิ่งที่ต้องการประสบความสำเร็จเขาพิสูจน์ตัวเองในการขึ้นสู่จุดสูงสุดของพรรคคอมมิวนิสต์โซเวียตแม้ว่าจะมีความกังวลในหมู่คู่แข่งเกี่ยวกับนิส,สัยส่วนตัวและความคิดของเขาแต่สตตลินก็แสดงให้เห็นถึงความกล้าและไหวพริบในการต่อกกรอนคู่แข่งของเขาให้ล้มไปข้างหนึ่งในการแสวงหาอำนาจที่แท้จริงเมื่อเขาขึ้นสู่อำนาจได้สำเร็จแล้วเขาก็เริ่มกำจัด พวกที่ต่อต้านเขาและคนอื่นคนอื่นที่เขามองว่าเป็นไฟคุกค,คามต่อการควบคุมทั้งหมดของเขาคู่แข่งหลักของสตตลินคือครัสคีสตตลินไม่พอใจเขาด้วยเหตุผลหลายประการทั้งส่วนตัวและการเมืองนอกจากนี้ยังมีความแตกต่างอย่างสิ้นเชิงระหว่างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับอนาคตของสหภาพโซเวียครัสคีเชื่อในหลักคําสอน ของการปฏิวัติถาวรจะให้การสนับสนุนทางอุดมการยุทธศาสตร์และการทหารของสหภาพโซเวียตในทางกลับกันสตตลินก็สนับสนุนสังคมนิยมในประเทศโดยสหภาพโซเวียตจะรวมการปฏิวัติโดยกระบวนการอุตสาหกรรมที่รวดเร็วทําให้สามารถแข่งขันกับอํานาจทุนนิยมได้สตตลินมุ่งมั่นที่จะเชื่อว่าจะมีเงื่อนไขาถาวรของสงครามอุดมการระหว่างกองกําลังของระบบทุนนิยมและละทัทธิคอมมิวนิสต์และสหภาพโซเวียตจาเป็นต้องเตรียมตัวสําหรับสิ่ง นี้โดยการสร้างอุตสาหกรรมและกองกําลังติดอาวุธในการทําเช่นนั้นสหาภาพโซเวียตจะเติมเต็มหนึ่งในความทะเยอทะยานที่สุดของสตตลินสหาภาพโซเวียตควรกลายเป็นผู้เล่นหลักในกิจการระหว่างประเทศท้าไทายสหรัฐอเมริกาและมหาอำนาจทุนนิยมอื่นๆสําหรับการครอบงาและควบคุมในสถานที่สําคัญทางยุทธศาสตร์บางอย่างเช่นยุโรป สตาลินมีเป้าหมายหลักสองประการคือเขาต้องการให้สหภาพโซเวียตได้รับการยอมรับว่าเป็นมหาอำนาจที่ยิ่งใหญ่และเขาต้องการขยายอำนาจและอิทธิพลทางการเมืองของสหภาพโซเวียตคือการมีอำนาจส่วนตัวเหนือสหภาพโซเวียตการที่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นสตาลินนั้นหมายถึงมนุษย์เหล็กเพื่อเป็นคำใบ้ถึงบุค,คลิกของเขาและวิธีที่เขาจะประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ซึ่งหนึ่งในเป้าหมายหลักของสตาลินคือการขยายอำนาจและอิทธิพลทาง การเมืองของสหาภาพโซเวียตทั้งทางภูมิศาสตร์และการเมืองแรงบันดาลใจจากการพัฒนาสังคมตะวันตกอย่างรวดเร็วและการขยายตัวของระบบทุนนิยมเป้าหมายของสตาลินคือการรับรองสเสถียรภาพและความ ปลอดภัยของสหาภาพโซเวียโดยการสร้างให้เป็นอำนาจทางเศรษฐกิจการทหารและการเมืองทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ในฐานะคอมมิวนิสต์ชาตินิยมและผู้รักชาติสตตลินยังตั้งใจที่จะส่งเสริมลทัทธิคอมมิวนิสต์และโลกทัศ์ของคอมมิวนิสต์เพื่อช่วยเผยแพร่อ,อุดมการณ์ในระดับโลกส่วนใหญ่เขาต้องการให้สหาภาพโซเวียเป็นมหาอำนาจระดับโลก โดยส่วนตัวแล้วสตตลินต้องการเป็นที่ยอมรับในการเมืองโลกดังนั้นความกระหายในอำนาจและความปรารถนาของเขาที่จะพัฒนาสหาภาพโซเวียตจึงเป็นแรงจูงใจหลักของเขานอกเหนือจากการยกระดับตัวเองเป็นบุคคลที่มีอำนาจสมบูรณ์ในอดีตแล้วสตาลินยังใช้อำนาจของเขาในการสร้างวิสัยทัศน์เกี่ยวกับรัฐสังคมนิยมเขาต้องการให้สหาภาพโซเวียเป็นมหาอำนาจสูงสุดของโลกและเผยแพร่ลทัทธิคอมมิวนิสต์ไปทั่วโลก เขายืนกรานว่าสหภาพโซเวียตซึ่งเป็นประเทศที่ล้าหลังทางเศรษฐกิจในช่วงเวลาของการปฏิวัติกลายเป็นมหาอำนาจทางอุตสาหกรรมอย่างรวดเร็วแม้ว่าค่าใช้จ่ายจะเป็นอย่างไรและเขายังต้องการรวบรวมพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตรทั้งหมดมาอยู่ภายใต้การควบคุมของรัฐและทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเขาเต็มใจที่จะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายเหล่านี้โดยระบุว่าการเสียชีวิตหนึ่งครั้งเป็นโศกนาฏกรรมการเสียชีวิตหนึ่งล้านคนเป็นสถิติ ในช่วงต้นของการปฏิวัติรัสเซียสตาลีไล่ตามอำนาจสร้างฐานการสนับสนุนที่กว้างขวางโดยเข้าร่วมคณะกรรมการที่ขึ้นมามีอำนาจเกือบทุกชุดเขาวางความปรารถนาของตัวเองกับอำนาจก่อนผลประโยชน์ที่ดีที่สุดของสาภาพโซเวียตเช่นโดยการขับไล่ลีอานทรัตคีผู้ที่ทุ่มเทให้กับการบริหารและฉลาดที่สุดเห็นได้อย่างชัดเจนในการกวาดล้างนองเลือดที่เขาสั่ง เป้าหมายหลักของการกวาดล้างเหล่านี้มาจากแรงจูงใจของเขาเพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีใครในสหาภาพโซเวียตที่จะมีโอกาสยึดอำนาจจากสตาลินเมื่อเขาขึ้นมามีอำนาจเขาได้กำจัดทุกคนอย่างโหดเหี้ยมฆ่าใครก็ตามที่เขาคิดว่าอาจจะเป็นคู่แข่งหรือศัตรูเขายังดำเนินการกวาดล้างชาวรัเสเซียที่ดำเนินการกับผู้ที่ถือว่าเป็นศัตรูของรัฐไม่ว่าพวกเขาจะเป็นศัตรูหรือไม่มีความสำคัญทางการเมืองและโน้มน้าวทุกคนว่าสิ่งที่สำคัญคือความพักดีต่อเขา ยอย่างเช่นเขาค่อนข้างพอชใยที่จะประหารชีวิตคนที่มีความเชี่ยวชาญหากพวกเขาดูเหมือนจะท้าทายเขาและแทนที่พวกเขาด้วยผู้ติดตามที่ไม่มีความรู้ความสามารถแต่มีความพักดี บางทีโพลเพลย์กล่าวว่าสตาลินมีเป้าหมายส่วนตัวที่จะได้รับอำนาจมากที่สุดเท่าที่จะทำได้สำหรับตัวเองที่จุดสูงสุดของสังคมในสหภาพโซเวียตและเพื่อรักษาอำนาจนั้นเขาโหดเหี้ยมในการจัดการกับศัตรูจริงและจินตนาการนำไปสู่การสร้างสังคมที่ผู้คนกลัวที่จะท้าทายเขาเขาต้องรับผิดแม้กระทั่งการเปิดสิ่งที่อาจดูเหมือนใกล้ชิดกับเขามากที่สุดในศูนย์กลางอำนาจในพรรคคอมมิวนิสต์แรงจูงใจของเขาสำหรับเรื่องนี้ไม่ต้องสงสัยว่าเกิดขึ้นจากอารมณ์ที่ โหดเหี้ยมส่วนตัวของเขาอารมณ์ที่แข็งกระบ้างยิ่งขึ้นในช่วงวันที่มีความวุ่นวายความยากลําบากและสงครามกลางเมืองที่ล้อมรอบการปฏิวัติคอมมิวนิสต์ในรัสเซียในปี1917ในขณะที่สแตกลินเป็นเผด็จการที่โหดเหี้ยมที่ถอดแบบมาจากอาดอบฮิตเลอร์เขาได้เรียนรู้บทเรียนว่าความพยายามในการปฏิวัติที่ผ่านมาล้มเหลวอย่างไรเพราะชนชั้นปกครองพลัดถิ่นกลายเป็นคนโหดเหี้ยมอย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาได้รับอำนาจเล็กน้อยในระบอบผสมเขายังเป็นคนที่เหมาะสมในการ ต่อต้านความพยายามของฮิตเลอร์ที่จะบดขี่สหาภาพโซเวียตเนื่องจากสิ่งหนึ่งที่สตาลินจะไม่ทาคือการสละอำนาจความมุ่งมั่นที่โหดเหี้ยมในการทำให้ประเทศเป็นอุตสาหกรรมก็ทำหน้าที่ได้ดีในช่วงสงครามโลกครั้งที่สองเนื่องจากโซเวียตสามารถผลวัสดุสงครามได้ในจังหวะที่เยอรมันไม่สามารถทำได้อย่างไรก็ตามสตาลินไม่ใช่ผู้นาที่ประเทศส่วนใหญ่ปรารถนาที่จะมี เป็นที่น่าสังเกตว่าสตาลินสามารถบรรลุเป้าหมายบางอย่างของเขาได้แม้ว่าจะมีวิธีการที่น่าสงสัยก็ตามเขา,เขาควบคุมเศรษฐกิจและการเมืองของสหภาพโซเวียและเปลี่ยนสหภาพโซเวียจากสังคมเกษตรกรรมให้ มหาอำนาจอุตสาหกรรมและโลกสมัยใหม่หลังจากกลายเป็นผู้ปกครองของสหาภาพโซเวียตในปี1927และนายกรัฐมนตรีของสหาภาพโซเวียตในปี1941สตตลินได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการจากสังคมตะวันตกว่าเป็นนักการเมืองที่ทรงพลังและมีอิทธิพลเขายังคงอยู่ในอำนาจและเป็นผู้นำสหาภาพโซเวียตจนกระทั่งเสียชีวิตในปี1953อย่างไรก็ตามความกังวลที่ไร้สำนึกผิดนี้กับอำนาจที่ได้มา ในขณะที่พยายามรักษาบางสิ่งบางอย่างของสังคมที่เปิดกว้างและเสรีก็มาจากความจริงที่ว่าเมื่อประสบความสําเร็จในการควบคุมในสถานการณ์ที่ปั่นป่วนเช่นนี้สัตลินก็ถูกกาหนดว่าพรรคคอมมิวนิสต์ควรรักษาความเป็นผู้นําของประเทศไว้โดยเสียค่าใช้จ่ายทั้งหมด นอกจากนี้สตตลินและคนอื่นๆที่อยู่ด้านบนสุดของลำดับชั้นของพรรครู้สึกว่าจำเป็นต้องรักษาการควบคุมอย่างสมบูรณ์ในระหว่างการผลักดันให้สหภาพโซเวียตันสมัยรัเสเซียเป็นประเทศที่ล้าหลังทางเทคโนโลยีมานานแล้วแต่เป้าหมายที่กว้างขึ้นของสตตลินคือการทําให้ประเทศของเขาเป็นสังคมสมัยใหม่ที่ก้าวหน้าและสามารถท้าทายมหาอํานาจตะวันตกได้ดังที่โพลเทย์ตั้งข้อสังเกต เพื่อให้บรรลุความทันสมัยในเวลาอันสั้นเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และสตตลินรู้สึกอย่างชัดเจนว่าสามารถทำได้ในลักษณะที่โหดเหี้ยมเท่านั้น ตัวอย่างเช่นการปฏิบัติต่อเช้าหน้าที่ร่ำรวยกว่าที่ไม่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งของแผนการรวบรวมที่ว่างไว้ของเขาและถูกบีกบบังคับอย่างโหดร้ายอย่างไรก็ตามตรงกันข้ามกับสิ่งที่โภลนเพลแนะนำว่าเขาไม่จำเป็นต้องจินตนาการถึงการแพร่กระจายของลัทธิค,คอมมิวนิสต์ทั่วโลกนี่คือสิ่งที่เลนินและทรัตคีต้องการก่อนหน้านี้แต่สกตลินเห็นว่ามันไม่ใช่เป้าหมายที่เป็นจริงและตั้งอยู่บนหลักการของสังคมมนิยมในประเทศเดียวหากสหภาพโซ่ เวียจะถูกโดดเดี่ยวในฐานะประเทศคอมมิวนิสต์เขาจะตรวจสอบให้แน่ใจว่ามันแข็งแกร่งพอที่จะเข้ามาแทนที่ในฐานะมหาอำนาจโลกและปกป้องตัวเองจากประเทศอื่นๆขอบคุณที่รับชมช่องของเรานะคะ